ตรวจเมื่อสักครู่นี้เองนะคะกำลังจะกลับไปที่เสถียรธรรมสถานสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าเราจะหยุดยาตอนนี้ประมาณสักอีก1อาทิตย์กลับมาตรวจใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าเม็ดเลือดขาวยังต่ำแต่ใจสูงอยู่ค่ะก็ลองดูขยับการกินยาไปอีก1อาทิตย์ถ้าเผื่อได้บำรุงอีก1อาทิตย์อาจจะเป็นข้อดีคุณแม่จะขึ้นรถเลยนะคะค่ะเวลาอยู่ที่ศิริราชคุณแม่ต้องเป็นคนไข้ขอบคุณมากเลยนะคะจ้ะถูกเตือนว่าต้องช้าอยู่ที่นู่นนะเร็วเหาะเลยค่ะไปลูกขอบพระคุณนะจ๊ะจ้ะเอาเอ๋เอาซุปไก่มาเหรอบำรุงซุปไก่ก่อนเดี๋ยวได้กลับมากินยาสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าพบกันนะคะเดี๋ยวจะไปปั๊มเม็ดเลือดขาวให้ค่ะตกลงได้สุกไก่ป่ะบ๊ายบายจอยไปเอายาบำรุงเม็ดเลือดบ๊ายบายจอยก่อนค่ะบัตรจอดรถก็เป็นเรื่องที่คุณหมอจะยังไม่จ่ายยาทาเก็ตตอนนี้นะคะเพราะว่าเม็ดเลือดของคุณแม่มันอ่อนแออยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ยังงดยาอยู่ก็ต้องไปบำรุงกันใน1อาทิตย์นี้เพื่อจะทำให้อาทิตย์หน้าเราสามารถที่จะมารับยาได้และอาจจะต้องฝากยาให้น้อยลงก็แจ้งข่าวประตูนะคะว่าวันนี้จ่ายค่ายาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้ยากินค่ะแต่คุณแม่เมื่อเชื่อว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่ไปอยู่ที่หลุมหลบภัยที่มีชีวิตแล้วก็ไม่ได้มาบำรุงกับหมอปองเลยขาดวิตามินไปหน่อยก็เลยถ้าให้ไปเดี๋ยวมันไอ้ทาร์เก็ตมันไปทำลายเม็ดเลือดขาวกระดูกไขสันหลังเราก็ทำงานได้อย่างไม่เต็มที่ก็จริงๆแล้วก็ไม่อยากกินยานะพอฟังอย่างนี้ก็รู้สึกว่าก็ต้องแข็งแรงแล้วก็อาจจะลดจาก3เม็ดเหลือ2เม็ดอะไรก็ว่าไปตามเหตุการณ์ของร่างกายค่ะพี่พอได้เวลาไลฟ์วันนี้ก็จะพูดธรรมะให้ฟังว่าเวลาที่เราขอบคุณนะคะค่ะเวลาที่เราต้องรับความจริงคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาอะไรที่มันเข้าไปทำร้ายหรือมันมุ่งเป้ามันก็มีผลมันก็มีเอฟเฟคนะคะไขกระดูกสันหลังก็อาจจะมีความอ่อนแอไปบ้างผลิตเม็ดเลือดขาวได้น้อยคราวนี้เป็นการพบว่าน้อยเกินไปเราจึงขอเวลากลับไปบำรุงอีก1อาทิตย์เดี๋ยวอาหารที่กินแล้วมันเป็นเกี่ยวกับอาหารที่มันบำรุงก็เมื่อกี้ต้องซุปไก่ดำอะไรต่ออะไรก็คงต้องว่าไปเพราะจริงๆแล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย13วันที่อยู่ที่หุบเขาเนี่ยก็กินบ้างไม่กินบ้างวันนี้คุณหมอก็เพิ่มยาที่กินแล้วบำรุงเม็ดเลือดขึ้นมาอีก2เม็ดจาก1เม็ดก็เป็น2เม็ดแต่ยาทาร์เก็ตต้องเว้นไม่งั้นร่างกายทนไม่ไหวเพราะมันเริ่มลอกคุณแม่ก็อดทนแหละคุณหมอบอกว่าทีหลังอย่าอดทนมากก็ได้อดทนมากเกินไปค่ะอดทนจนกระทั่งทุกอย่างมันดูเป็นปกติแต่คุณแม่ว่าความสำคัญมันอยู่ที่เซลล์กุศลของเราในกรณีที่เรามีกุศลและเซลล์ในการที่คิดจะลุกขึ้นมาทำนั่นทำนี่ทำโน่นแล้วก็อยู่กับกุศลน่ะอยากปลูกต้นไม้เมื่อกี้นั่งรอคุณหมออยู่ก็ยังถามไปว่าเอาที่นู่นฝนตกปลูกต้นไม้ได้กี่ต้นนะจาก6ต้นได้ไปแล้ว3ต้นอะไรเงี้ยใจมันมีแต่การมันไม่เคยท้อแท้มันไม่เคยรู้สึกอยู่กับมะเร็งแล้วเป็นความห่อเหี่ยวนี่ขนาดหมอบอกว่า
ม็ดเลือดต่ำมันต่ำมากแล้วคุณแม่อดทนได้ไงคุณแม่ไม่รู้สึกตัวเลยเมื่อกี้ยังต้องนั่งรถมาคุณพยาบาลบอกคุณแม่ต้องช้าลงแต่ว่าคุณแม่ไม่รู้สึกอ่ะคุณแม่ไม่รู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนแอแต่พอตรวจว่าร่างกายมันอ่อนแออาทิตย์หน้าก็ต้องมาเจาะเลือดไปบำรุงก่อนถ้าได้ก็ต้องให้กินยาแต่อาจจะลดโดสยาลงอีกนะคะจนหมอบอกว่าถ้ามันมีผลอย่างเงี้ยเช่นอึ6ครั้งใน1ชั่วโมงร่างกายมันก็จะเพลียแล้วกลับกับว่าการไปอยู่หุบเขานานเนี่ยไม่ได้กลับมาบำรุงทุกทีมัน1อาทิตย์หมอก็ต้องบำรุงใช่ไหมคะมันถึงมีอาการที่แบบเหลืองมากในช่วงที่คุณแม่สัปดาห์ที่4ของการกินยาเนี่ยคุณตอนนั้นน่ะคุณแม่แบบเหลืองเลยอ่ะทุกคนเห็นเลยแต่หยุดยามันก็กลับมาให้เวลาหยุดไปอีก1อาทิตย์ก็สู้กันหน่อยสู้กับใจตัวเองไหมใจตัวเองไม่ต้องสู้แล้วอ่อนโยนมากกับใจตัวเองแต่สู้กับการที่จะต้องทำให้ร่างกายมันแข็งแรงกว่านี้ก็ต้องตั้งใจกินต้องตั้งใจกินต้องตั้งใจบำรุงแล้วก็สังเกตอาการว่ามันดีขึ้นทำงานได้อันนี้สั่งเองทำงานได้แต่ว่าพักมากขึ้นจำได้แล้วเมื่อวันที่แบบมาแล้วมันหมดแรงอ่ะนอนเลยจำได้ไหมที่คุณแม่บอกว่ามันพอมันขึ้นบ้านแล้วมันหมดแรงไปอันนั้นแหละมันคงใช้พลังงานเยอะอยู่นะคะนั้นตอนนี้ก็ตามเหตุปัจจัยแล้วกันถ้าร่างกายของเรามันพร้อมยังไงเดี๋ยวมันก็จะบอกเราเองค่ะส่วนเรื่องที่ทุกคนเป็นห่วงก็ไม่ต้องห่วงเลยเพียงแต่คุณแม่ขยับการกินยามุ่งเป้าออกไปให้เวลาไขกระดูกทำงานได้ดีกว่านี้อีกนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นผลเอฟเฟกต์ธรรมดาค่ะแล้วการทำงานในช่วงโควิดเนี่ยคุณแม่คิดว่าเราจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีคนที่กำลังติดโควิดนะคะถ้าได้มีโอกาสดูอย่างกำลังใจสำคัญกำลังใจของคนเนี่ยถ้ามันติดโควิดมันไม่กลัวเนี่ยมันจะสื่อสารรู้เรื่องมันจะภาวนารู้เรื่องมันจะสื่อสารกับปอดอนาปานสติปอดช่องคอนะคะโพรงจมูกที่เราสังเกตได้ถ้ามีไข้เราก็อย่าลืมกินน้ำสมุนไพรเช่นฟ้าทะลายโจรอย่างเงี้ยค่ะเราป้องกันไว้ก่อนเรามีหน้าที่ของเราอย่างเดียวคือทำให้ร่างกายแข็งแรงที่ถ้าคุณแม่ร่างกายไม่แข็งแรงคุณแม่ก็ต้อง2ชั้นละตอนนี้วันนี้ต้อง2ชั้นพรุ่งนี้ก็นั่งสอนแบบนั่งห่างๆกันเลยแล้วก็พยายามใช้เนี่ยค่ะการใช้สื่อทำให้เกิดการสอนได้อยู่แล้วการแสดงธรรมการสอนธรรมะเนี่ยมันเป็นกุศลของคุณแม่มันเป็นกุศลที่จะทำให้คุณแม่เนี่ยอยากดำรงชีวิตอยู่แล้วเป็นการดำรงชีวิตที่มีความร่าเริงมันไม่รู้สึกเลยร่างกายมันเพลียอย่างนี้คุณแม่ยังไม่รู้สึกเลยคุณแม่ยังเหมือนปกติมากเลยจนผลมันออกมาอ้าวขอดูไปอีกหนึ่งอาทิตย์ก็อาทิตย์หน้าก็คงจะกลับสักวันพฤหัสอาจจะต้องมาทำ NK cell ค่ะแล้วเสร็จแล้ววันศุกร์ก็มาดูมันอาจจะมีข่าวดีแล้วก็ค่อยๆลดยามาเด้งลงค่ะวันนี้มีคำถามอะไรไหมคะคำถามไม่มีค่ะแต่บอกว่าขอให้คุณแม่ดูแลสุขภาพค่ะใจคุณแม่สู้มากแต่ร่างกายคุณแม่อ่อนแอคุณแม่ต้องบำรุงเยอะๆเจ้าค่ะคุณแม่เนี่ยละอ่อนแอฮะมีอะไรกินไหมเนี่ยในรถเนี่ยฮะแต่แม่ต้องถามบรรดาคนบำรุงทั้งหลายพอมีมะพร้าวมีน้ำมะพร้าวมีสับปะรดฮะองุ่นอ๋อไม่เอาคำถามไม่มีค่ะเมียเขาบอกว่าขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยคุณแม่กลับมาในกรุงเทพเนี่ยคุณแม่ก็ไม่เห็นกรุงเทพมันมีอะไรที่แบบต่างไปจากกรุงเทพ
ก่อนที่จะมีโควิดนะก็ยังปกตินะเพียงแต่รถติดน้อยลงใช่ไหมเพราะตอนนี้ work from home กันเยอะก็เป็นอีกหนึ่งที่พวกเราขอให้ทุกคนปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ทำให้พวกเราทุกทีถ้าตรงนี้รถติดนะเวลาอย่างเงี้ย18:35เนี่ยเราจะเห็นความแออัดนะคะ work from home นี้ที่จริงถ้าเรายังทำงานได้อยู่มันก็ยังปลอดภัยคุณแม่เห็นด้วยครูผู้ปฏิบัติธรรมเหลือ29พวกนี้อุจะชวนคุยว่าติดโควิดกันในที่ปฏิบัติธรรมนะงั้นแสดงว่าเราประมาทเกินไปในที่ปฏิบัติธรรมของเรานี้ให้นอนแยกเลยค่ะแล้วก็แมสชัดเจนล้างมือบ่อยๆแยกกันไม่รวมไม่กระจุกก็ยังให้โอกาสอยู่แล้วก็ต้องผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมอชนะทั้งหมออะไรที่แน่ใจแล้วก็ต้องให้มีข้อมูลที่ชัดเจนไม่ให้ปกปิดนะคะตอนนี้มันขึ้นไปถึง 2,000 คนแล้วมีคำถามมาค่ะถ้าเราเจ็บป่วยร่างกายดูแลสติยังไงเจ้าคะคือสติเนี่ยไม่เจ็บป่วยก็ต้องมีค่ะสติเป็นอภรณ์นะต้องใส่เสื้อกาวที่ชื่อสติไว้เลยตอนนี้จะเจ็บป่วยหรือไม่เจ็บป่วยเนี่ยสติหย่อนไม่ได้นะคะแล้วถ้าสติไม่หย่อนเนี่ยนะสตังค์มันก็พอหาได้บางทีคนเจ็บป่วยแล้วก็ไม่มีสตังค์ด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยโอ้โหมันก็หลายปัจจัยของความทุกข์ฉะนั้นสติมาก่อนสตังค์สติต้องใช้ทั้งเวลาเจ็บป่วยและไม่เจ็บป่วยนะคะแล้วก็ยังต้องรู้จักการออกกำลังกายมีสติกับกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมีสติกับการนี่ฉันเห็นเธอนะอามตามองไปดูบะหมี่เลยอ่ะฮะคุณยายตุ๋มบอกว่าร้านนี้อร่อยร้านอะไรบะหมี่ครับอ่ะทำไมเธอไม่มากินอ่ะเมื่อกี้เนี้ยกลัวติดโควิดจอดตรงนี้ตาละห้อยไปนู่นนะคุณแม่จะตอบวันนี้ฉันเห็นสายตาเธอเลยนะเนี่ยหันไปดูที่ร้านอะไรอ่ะเธอแน่ใจเหรอว่าร้านบุญเลิศเนี่ยอร่อยคุณยายตุ๋มบอกคุณยายตุ๋มเคยมากินครับจ้าก็คุณแม่อยากให้ทุกคนเจริญสติอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันไม่ใช่จะป่วยถึงจะเจริญคือยิ่งป่วยยิ่งต้องรู้ว่าสติคือวัคซีนตัวแรกของคุณแต่ถ้าคุณจะป้องกันคุณก็ต้องมีสตินะคะมีสติในทุกวันอย่างเงี้ยมีสติกับการคิดพูดทำมีสติกับการยืนเดินนั่งนอนมีสติกับการพักลึกๆนะคะคุณแม่ว่าที่คุณแม่แข็งแรงเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ปิดสวิตช์เวลาพักก็หลับเลยลึกตื่นก็สดถึงแม้ว่าคุณแม่จะมีเม็ดเลือดที่มันต่ำลงไปมากจนหมอหยุดยาเนี่ยคุณแม่ไม่รู้สึกว่าคุณแม่อ่อนเพลียนะดูสิอย่างเงี้ยคนป่วยรู้สึกอ่อนเพลียทั้งที่เป็นนิดหน่อยๆอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเพราะว่ามันขาดสติงั้นใช้ลมหายใจอานาปานสติทุกครั้งที่รู้ตัวถามว่าหายใจอย่างมีสติไหมรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ได้อย่างมีสัมปชัญญะคือแบบมันรู้ทั่วรู้ทันรู้ถึงแบบให้บอกเลยว่าเราจะไม่เป็นคนขาดสตินะค่ะพี่หมอนุ้ยค่ะอยากฟังข่าวดีจากคุณแม่นะคะหมอนุ้ยไปหาอาหารบำรุงเม็ดเลือดได้แล้วสัปดาห์หน้าอย่างเดียวเลยเพราะตอนนี้หมอบอกว่าต้องมาเจาะเลือดดูในสัปดาห์หน้าเพราะว่าเม็ดเลือดมันต่ำมากค่ะเพราะว่าไอ้ทาร์เก็ตมันทำลายเม็ดเลือดก็ต้องกินสมุนไพรที่บำรุงเลือดอ่ะฝางอย่างเงี้ยมากินบ้างไม่กินบ้างก็ขาดสติ
ตอนนี้ก็ไปกินน้ำฝางพี่หมอนุ้ยก็เตรียมสูตรบำรุงที่จะทำให้เม็ดเลือดมันกลับมาเพราะยามันไปกดไอ้ไขประสาทกระดูกมันก็อย่างนี้แหละดีคือเห็นคุณแม่กินได้เนี่ยก็ดีแล้วนั่นแหละนั่งกินได้วันนี้ยังกินข้าวเหนียวส้มตำแต่มันไม่ได้บำรุงเลือดไงมันต้องไปกินอะไรอ่ะตับครับไปจัดการมาสิเดี๋ยวก่อนเอาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเอ๋มาเนี่ยเอาซุปดีกว่าซุปไก่คุณแม่ก็ไม่แค่กินจริงไหมนิ่มเขาก็ทำได้ไงก็บำรุงนะไม่ได้กินเลยอาทิตย์ที่แล้วนะประมาทไปเดี๋ยวเอาเอ๋มาก่อนกินตั้งใจกินบำรุงเม็ดเลือดขาวพี่หมอน้อยจ้ะป้าตุ๊กก็บอกว่าจะรอฟังข่าวดีข่าวดีเลยนี่แหละค่ะจ่ายแต่ยาบำรุงเลือดเนี่ยไม่ได้ยาเพราะเดี๋ยวต้องไปสังเกตต้องไปสังเกตก็มันก็จะได้ข้อดีก็คือรู้เรื่องการบำรุงเม็ดเลือดขาวมากขึ้นส่วนข้อไม่ดีก็คือสังเกตว่าอย่าไปกินอาหารที่กระตุ้นไอ้ตรงช่องเขาเรียกอะไรฮะช่องทางของการส่งอาหารเข้าไปให้มะเร็งอ่ะอันนี้เราก็ต้องซิกแซกเป็นอันนี้ก็เพิ่งเห็นผลว่าที่จริงสัปดาห์หนึ่งเราก็จะมาให้วิตามินดูแลใช่ไหมพอคราวนี้มันมายาวไงไม่ได้ไปหาหมอป้องอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ดับลงไปเลยเพราะฉะนั้นการถ้าเว้นไปหนึ่งอาทิตย์ว่าไอ้อาทิตย์ประคองกันมาได้เนี่ยอาทิตย์ต่ออาทิตย์เดี๋ยววันนี้ก็ต้องเล่าให้หมอป้องฟังค่ะก็ต้องบำรุงกันสุดฤทธิ์เดี๋ยววันที่30ก็ต้องไปทำ NK cell อยู่แล้วก็จะได้มาตรวจเลือดซะเลยก็น่าจะเป็นข่าวดีคือมันมีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้เพื่อจะเป็นข่าวดีในวันหน้าอันนี้สอนวิธีการเตรียมจิตนะคะคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นการตรวจที่เห็นถึงความบกพร่องของเม็ดเลือดขาวแต่เราไม่ป่วยอ่ะเห็นไหมแสดงว่าเราแข็งแรงแต่ว่าแลบมันบอกว่าเม็ดเลือดขาวต่ำเกินไปจ่ายยาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะต้องไปจ่ายยาบำรุงเลือดก่อนถอยการกินออกไปอีกอาทิตย์นึงและเป็นครั้งแรกที่ได้ยินหมอบอกว่าอาจจะต้องลดโดสจาก3เม็ดทุกทีให้กิน4เม็ดร่างกายรับไม่ไหวเหลือ3 3เนี่ยมันยังมีอาการลอกเบิร์นเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าแต่ไม่แข็งแรงไงอดทนสูงหมอบอกจะต้องเหลือ2ตอนเนี้ยค่ะถ้าสัปดาห์หน้าเม็ดเลือดดีขึ้นก็เหลือ2แล้วก็อาจจะถ้าหยุดไปสมมติว่ามันเห็นอะไรอย่างเช่นเข้าห้องน้ำชั่วโมงละ4ครั้งแบบอย่างเงี้ยแล้วเลยไม่มีเลือดตอนแรกคุณหมอก็คิดว่าคุณแม่สังเกตหรือเปล่าว่ามันมีเลือดออกมาด้วยคุณแม่บอกไม่มีนะคุณแม่ไม่เห็นนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราสูญเสียเลือดเยอะทีนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะถ้ามันเพียมากจริงๆเนี่ยคุณแม่หยุดยาเองสัก 2-3 วันก็ได้อันนี้มันก็เป็นความรู้เพิ่มเติมใช่มั้ยคะมันก็ทำให้คุณแม่รู้ว่าอ๋อไม่ต้องไปไล่กินบ้างไม่กินบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้หยุดไปเพื่อรักษาแต่ต้องบำรุงแล้วล่ะค่ะอันนี้รู้เลยว่าต้องบำรุงละไปอดอยากๆไม่ได้ละฝากพี่หมอนุ้ยเตรียมอาหารจ้ะพรุ่งนี้กินอะไรดีเธอเงียบทุกคนเงียบหมดว่าครับเมื่อกี้เห็นหมอเดินออกมาจากห้องนี้เดินตุดบิดไปแล้วเดินอย่างรวดเร็วเหมือนอารมณ์ไม่ดีไม่คุณหมออารมณ์ดีมากเลยค่ะแต่คุณหมอห่วงคุณแม่ว่าคุณแม่อดทนมากเกินไปลักษณะของการอดทนมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะเกินความจำเป็นไปหน่อยก็อ่อนแอบ้างก็ดูดีนะคะคนก็จะใส่ใจสรุปแล้วเดี๋ยวเรากินอะไรคะซุปบำรุงเลือดกับน้ำฝางเขาจะไม่นิ่มน้ำฝางอ่ะนี่ไงผลออกมาเลยนี่ไงเขาบอกแล้วไข่ขาวไข่แดงน้ำข้าวอะไรเนี่ยก็ต้องบำรุงแล้วแหละตอนนี้มัวแต่กินกาแฟไงยังผลมาแล้วเนี่ยเราจะขึ้นทางด่วนแล้วเลยเวลาไป
สักเล็กน้อยคำถามไม่มีวันนี้ทำรายการกี่ครั้งนันทวันครั้งนี้ถ้าเป็นสเปเชียลนี่ก็คือว่าครั้งนี้5ค่ะสรุปแล้ววันนี้ถ่ายทอด5ครั้งถ่ายทอดทั้งหมดของคุณยาย6ครั้งค่ะตั้งแต่ตอนเช้า6ครั้งเหรอ6ครั้งธรรมสวัสดีตอนเช้าแหมคิวทองมากเลยถ้าเป็นดาราก็คงได้ค่าตัวเยอะนะอันนี้แถมโอ๊ยเมื่อกี้นี่เอาไอ้ดอนตาลไปคุณหมอโอ๊ยขอบพระคุณน่ารักมากคนกรุงเทพไม่ค่อยได้กินอย่างเราหรอกเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์คนเพชรบุรีเนี่ยตอนนี้เขากินลิ้นจี่กันแล้วค่ะลิ้นจี่จำได้ว่าลิ้นจี่เพชรบุรีเนี่ยอัมพวาเนี่ยอร่อยมากเลยแห้งกลับไปนี่จะได้กินไหมเนี่ยบนอะไรจะได้กินบอกว่าอยากได้กินกุนเชียงปลากุนเชียงปลามาเป็นกล่องเลยเนี่ยวันนี้น่ารักมากเลยกุนเชียงปลามันบำรุงเม็ดเลือดนะใครรู้เรื่องว่ากินอะไรบำรุงเม็ดเลือดขาวบอกเข้ามาฮะคุณยายต้องงดกาแฟนะคะกาแฟงดโอเครับทราบเขาต้มร้อนๆสักถ้วยหนึ่งก็น่าจะดีนะคะฮะเขาต้มมันบำรุงไม่ได้ขาวเลยเหรอจ๊ะน้ำข้าวกับไข่สิน้ำข้าวกับไข่งดกาแฟคุณแม่เป็นตัวอย่างของนักสู้หนึ่งจริงๆเจ้าค่ะจะดีใจดีไหมเนี่ยที่ไม่ต้องกินยามะเร็งเนี่ยแต่กลัวมะเร็งมันโผล่มาอีกสิโอ้โหรีบรายงานข่าวเลยนะพอบอกว่าเดี๋ยวจะได้ข่าวดีนะคะมีอะไรใจคุณแม่รับใช้โควิดมากันเป็นแถวเลยรายงานนะคะก็คุณแม่ก็มีอาหารอันนี้มันต้องมีมีผลไม้ตะกรุดเบอร์รี่กับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวครับอ๋อเหรอครับโอเคสั่งมาเลยฮะบำรุงเม็ดเลือดขาวครับมีผลไม้ตะกรุดเบอร์รี่แล้วก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวครับเช่นส้มมะนาวครับโอเคไปหาไปส้มมะนาวไม่ต้องมะนาวมาเป็นร้อยลูกเลยอ่ะตอนเนี้ยมะนาวแพงครับตอนนี้ครับโถกินได้เนี่ยยังดีนะจะบอกคุณแม่เนี่ยต้องเรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกินได้นะที่พี่หมอนุ้ยเอามาให้นะทานได้นะน้ำหนักขึ้นนะแต่ว่าเม็ดเลือดขาวมันดรอปคุณหมอก็เลยกลัวว่าเราจะติดนู่นนี่ไงเราก็เลยต้องแบบเซฟตี้เนี่ยมากหน่อยก็กำลังคิดอยู่ว่าเบอร์รี่ต่างๆเราจะปลูกอะไรได้บ้างเราจะปลูกมีคนส่งอะไรนะคะอะไรชิ้นฉายอะไรอ่ะชิ้นชูฉายชิ้นชูฉายมา60ต้นอนุโมทนามากเลยอดีตพุทธสาวิกาเดี๋ยวทานอันนี้แหละทานต้นอันนี้แหละแล้วก็เรามีผักปังญี่ปุ่นดีอยู่ผักปังญี่ปุ่นเอามาแกงส้มกินเนาะมันเคลือบกระเพาะมันจะไปไม่ทำให้มะเร็งมันโตอยากปลูกค่ะฮะมีอะไรจ๊ะมีชื่ออะไรนะอัดลูกค้าทานขนมปังของนิกไหมคะอะไรนะจ๊ะก็บอกว่าอัดลูกค้าทานขนมปังของนิกไหมคะคือชื่อคุณอะไรเนี่ยสามีคุณช่อเหรอคุณช่อคุณช่อส่งขนมปังมาให้เดี๋ยววันเนี้ยใช่คุณช่อส่งขนมปังมาให้เป็นขนมปังพิเศษอันนี้ฝากไว้ที่อู่ข้าวอู่น้ำนะนิ่มเอากลับไปหุบเขาได้วันอาทิตย์อ่ะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งที่แบบมันก็มีเห็นไม่ชีทัศนาก็ส่งอะไรมาใครอยากให้กินอะไรก็ส่งมาก็แล้วกันอาจจะตั้งหน้าตั้งตากินทำให้เม็ดเลือดขาวมันดีขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไปควบคุมมะเร็งโอเคไหมจ๊ะดีจ้ะใครกินแทนแล้วเม็ดเลือดขาวคุณแม่ดีขึ้นยกมือ อ่านใช
ชอบมากเลยค่ะกินแทนเนี่ยวันนี้คุณยายก็ส่งนู่นส่งนี่ให้กินจริงๆอะกินนิดเดียวกุศลและเจตนาเราดีแต่ว่าการบำรุงนี่ก็เป็นเรื่องของความเพียรเหมือนกันนะเพียรที่จะไม่ทำอกุศลก็คือทำเพียรที่จะทำกุศลก็คือการเพียรที่จะบำรุงไม่ทำอกุศลคืออย่าไปรู้สึกตกใจแล้วก็ทำกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นก็คือยังล่าเริงอยู่ในเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมวันนี้ไปไม่ทันแล้วเนี่ยรับป่วยเนี่ย6 โมงเนี่ยก็รับป่วยพรุ่งนี้แล้วกันนะคะวันนี้ก็ทำไม่ทันราคาห่ออีกก็จะเหนื่อยเกินไปถึงแล้วคนพักเลยก็เข้าใจว่าจอยเขาเตรียมไข่เอาไว้ให้ใช่ไหมถ้าเผื่อไม่มีคำถามแล้ววันนี้เราเป็นการถ่ายทอดของเราที่เรียกว่าเราทดลองดูว่าคนที่ดูมากที่สุดคือตอนที่อยู่ที่ปิยะนะเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมยอดสูง200 คนแล้วตอนนี้กี่คนตอนนี้เหลือ294ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นส่งคน294คนนอนหลับฝันดีนะคะมีจิตใจที่ผ่องแผ้วอยู่ด้วยกุศลเจตนาที่จะมีชีวิตที่เราหลับด้วยสมาธิเมื่อหลับด้วยสมาธิก็ให้ตื่นมาอย่างรู้เนื้อรู้ตัวมีจิตที่ร่าเริงอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานแล้วก็หายใจอย่างกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอย่างมีสติต่อไปอีกคุณแม่มั่นใจว่าเรามีคุณค่าของเราได้ในทุกวันที่เราบริหารทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดอย่างนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้พบกันตอน9 นาฬิกาค่ะกับโควิดที่ติดผู้ปฏิบัติธรรมในที่อื่นแล้วเราจะต้องหาทางออกกันอย่างไรขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้คุณแม่นะคะคุณแม่แข็งแรงได้เร็วแน่นอนค่ะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะขอบคุณทีมงานทั้งหมดนะคะที่ทำให้วันนี้ไลฟ์มีคนดูอย่างติดตามได้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ นี่ว่างจริงๆเลยนะ